หลังจากกรณีรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีพึ่งออกไปไม่นานนะข่าวนี้เพิ่งไปไม่นานนี่เองนะฮะวันนี้นะครับคุณกฤษดาจีนนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะมีข่าวว่ายื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งอีกรายนะครับรายงานข่าวจากทราเนียบรัฐบาลระบุว,ว่าวันนี้คุณกฤษดาจีนนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยคลังยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ลาออกจากตําแหน่งระบุ มาจากสาเหตุการแบ่งงานกำกับส่วนราชการเพียงหน่วยงานเดียวหลังจากรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยจุนหาวัชระลงนามคํานั่งแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับมอบหมายให้คุณเิษฎา,ากำกับดูแลส่วนราชการแห่งเดียวก็คือสอบนสํานังกงานบริหารหนี้สาธรารณะนะฮะส่วนด้าวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐอื่นได้แก่ก,การยาสูบสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนคอปพอและก็สำนังกงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนนะฮะ อันนี้ตามรายงานนะที่คุณกฤษดาถูกแบ่งงานให้นะครับ mm hmm. ส่วนทางรัฐบริช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับกํากับดูแลส่วนราชการในสังกัดไม่ว่าจะเป็นศุลกากรสภกรสปสามิตรแล้วก็ดูแลรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นทกศอ,อ,องค์การสุร,ราโรงงานไพ่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครับ ส่วนคุณเผ่าภูมิโรจะนะสะกุลรัฐรีช่วยคลังกำกับดูแลส่วนราชการในสังกัดไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง,ง,งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกรมธนารักษ์แล้วก็มีงานขอรัฐวิสาหกิจนะครับก็คือบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จํากัดนะครับมีเอ็กซิมแบงก์กองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็มีบสยรวมถึง s อ e สเอ a n k ด้วยนะฮะนายกทัฐนมนตรีเศรษฐาทวีสินพูดถึงเรื่องนี้ครับพอมีข่าวว่าคุณกฤษดายื่นใบลาออกเนี่ยนะฮะตัวท่านเองก็บอกโทรหาเลย คุณตศดาบอกกับท่านบอกว่าใบาลาออกกําลังส่งมาแต่ตัวท่านเองบอกว่าให้คิดก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันใหม่ตัวท่านขอระง,งับใบาลาออกไว้ก่อนเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นต้องพยายามคุยกันตัวท่านเองบอกว่าถ้าไม่สบายใจในเรื่องการแบ่งงานก็ยังมีโปรเจกต์อีกเยอะในกระทรวงการคลังที่สามารถทํางานร่วมกับสํานักนายกรัฐมนตรีได้รัฐมนตรีเองก็อาจจะมีการพร้อมมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ก็เลยขอให้คิดดูก่อนอีกคืนตัวท่านเองบอกยังไม่รับครับ ไป,ไปลาออกกำลังมาบอกเฮ้ท่านคิดไว้ก่อนคืนนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับคือท่านระง,งับไปลาออกไว้ก่อนให้ระง,งับไว้งงไก่อนครับผมระงับไว้ก่อนครับใช่ครับเรื่นนกองนี้เป็นเรื่องอะไรที่เรา,ท,เราที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมากกว่านะครับนะครับ,นะรบก็เม่ต้องไป็นกับผู้คุยกันผมก็บอกว่าถ้าเกิดท่านมีความไม่สบายใจเรื่องของการแบ่งงานก็มันจะมีโปรเจกต์อีกเยอะในกระทรวงการคลังซึ่งก็าทางานร่วมกับทาง,งด้านสำนักนายกได้แล้วรัฐมนตรีเองก็พร้อมที่จะ,ท,จะที่จะมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ก็ขอให้ท่านคิดอยู่คืนหนึ่งก่อนครับ